สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่15กุมภาพันธ์ปี2565นะครับวันนี้ก็มาแชร์โมเดลกันเหมือนเช่นเคยวันนี้โมเดลของเราเป็นแบบท่อสปริงเกอร์นะครับก็จะมีโพลีกอนแล้วก็มีอันนี้ก็ผมเปิดไฟล์มาแล้วนะครับส่วนวิธีการแปลงเข้าสเก็ตอัพเข้ารีวิทก็ติดตามได้ในลิงก์ตามลิงก์ข้างล่างเลยนะครับผมขอลบเศษขยะอะไรพวกนี้ทิ้งไปก่อนโอเคในไฟล์เนี่ยก็จะมีแมปอะไรเรียบร้อยเสร็จสับเลยนะครับก็ copy subfolder ไว้นะครับแล้วเราก็กด shift T ก็จะเห็น subfolder ต่างๆเนี่ยนะครับก็กดปุ๊บแล้วก็ set path ดังนี้นะครับ material ก็จะถูกต้องนะครับก็เป็น path ก็เป็น subfolder ที่เพื่อนๆมีกันอยู่นะครับก็เป็นโมเดลที่มี material แต่ว่าคราวนี้เป็น material ของตัวมาตรฐานนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับท่อถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เน้นเรื่อง reflection มากเราเน้นเรื่องงานระบบอะไรก็ใช้ได้ปกติก็เหมือนเคยนะครับวันนี้จะใช้อะไรดีใช้ VLAY เนาะ Render Setup นะครับผมขออนุญาตโหลด preset ที่ใช้ในทุกๆวันออกมานะครับ SDRI ก็จะมี render reflection ทุกอย่างเสร็จสับเลยแล้วก็จะสร้างบ็อกซ์ขึ้นมานะครับกด T กด Z แล้วสร้างบ็อกซ์ขึ้นมาเป็นตัวที่จะแปะท่อตัวนี้นะครับอันนี้อยู่ที่พื้นเพราะนั้นเนี่ยผมจะปิดติดลายก่อนนะครับแล้วก็จะใช้ selection แบบครอบเต็มนะครับตัวนี้ก็จะเอายกเพื่อให้ลอยขึ้นไปนิดหน่อยนะครับประมาณหนึ่งครับก็จะมีท่อหลายแบบนะครับอันนี้ก็ให้ดูทำให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อนๆก็ลองดาวน์โหลดไปใช้กันนะครับดาวน์โหลดได้แชร์กันนะครับไม่มีไม่คิดอะไรกันอยู่แล้วก็ดาวน์โหลดไปใช้กันได้เลยนะครับก็ผมก็สร้างมาตรงนี้นะครับวิธีการแปลงเป็นสเก็ตอัพเป็นรีวิทก็ตามลิงก์ด้านล่างที่แนบนะครับหรือว่าเข้าไปที่หน้าช่องก็ได้ถ้าหาไม่เจอนะครับนี่ก็เช่นเคยแล้วก็สเกลให้ใหญ่ๆไปเป็น reflection โอเคเราจะเน้นที่งานท่องานฝ้าตัวนี้เนาะครับกด shift T shift F ผมจะบิดวิวให้เห็นเยอะๆหน่อยเปิดเลนส์กล้องให้กว้างหน่อยเพื่อเน้นไปที่ตัวท่อตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดกว้างแล้วก็ซูมเข้าดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยนะครับได้ทั้ง Revit SketchUp ทุกอย่างผมทำวิธีการแปลงไว้ให้หมดแล้วนะครับโอเคแล้วก็ผมขออนุญาตเมทสมูทเลยให้ข้างหลังแบ็คกราวด์ข้างหลังโค้งโอเคแล้วก็ใส่ material นะครับจะโหลดจากไลบรารีเช่นเคยใครสนใจไลบรารีก็ติดต่อได้นะครับโอเคก็จะมีประมาณ100กว่านะครับแล้วก็ผมทำงานก็เพิ่มขึ้นทุกวันนะครับก็จะเอา material library ใส่เข้าไปให้นะครับใส่ตัวเทสแสงเข้าไปเลยใส่2ทีก็ได้นะครับเพื่อให้เห็นนี่จะ replace render setup ทุกอย่างมาหมดแล้วปุ๊บก็จะสร้างไลท์ VLAYวีเลไลท์นะครับแล้วก็ปักวีเลไลท์ไม่ใช่แบบเพลย์นะครับขออภัยนะครับต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นโดมก่อนนะครับเราจะเอาแสงเงาด้วยก็ปักแล้วก็ที่ rendering environment ผมใส่ HDRI ไว้แล้วก็ละแปะแบบก็ไม่ต้องปรับค่าอะไรเลยก็เรนเดอร์ได้เลยนะครับผมจะเปิดเรนเดอร์พรีวิวก่อนเปิดนี่ขอกดมี81,704โพลีกอนแล้วก็73,949 vertex นะครับก็ทีนี้ก็วีเลย์พรีวิววันนี้ออกแสงใหญ่ไปเหมือนเคยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกดเพราะว่าทำอันนี้ใหญ่มากไปก็ไอ้ยาวนี่ได้นะครับขอโทษแต่ว่าสั้นนี่ก็ให้หดเข้ามาหน่อยให้มันบังแสงนะครับลึกนิดหน่อยถอยหลังไปดีกว่าเนาะโอเคแล้วก็พรีวิวดูขออนุญาตเปิด
ให้แสงออกมานิดนึงนะครับเปิดแกมมานิดนึงก็เป็นลักษณะนี้นะครับเป็นไพ่มีท่อมีอะไรต่างๆได้ทั้งหมดนะครับขออนุญาตเช็คนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตทายแบ็คกราวด์ไปก่อนเลยนะครับเพื่อจะได้เห็นแมทเทียลชัดๆนะครับเราเรนเดอร์ดูพรีวิวดูไปอีกทีนะครับอย่างนี้เห็นชัดกว่าพอดีเป็นงานท่องานระบบนะครับก็ดาวน์โหลดกันไปใช้ได้เลยนะครับตามลิงก์ description ด้านล่างก็จะมีแบบไฟแบบอะไรทุกอย่างเสร็จสรรพให้พร้อมที่ดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็เป็นช่วงงานท่องานโหลดจริงก็ต่อเนื่องกับท่อแอร์นะครับแต่วันนี้ไปทางท่อนะครับคราวที่แล้วเป็นระบบแอร์เฉยโอเคครับอันนี้จะเป็นท่อสปริงเกอร์ด้วยอะไรด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ